สะอาดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆถูสดแฟงอ่อนค่ะเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะแกงส้มค่ะแกงส้มอีกแล้วนะคะแกงส้มปลาถูสดใส่แฟงอ่อนค่ะแฟงอ่อนหรือฟักอ่อนนะคะก็เวลากินก็คล้ายๆแตงโมอ่อนค่ะไปชมกันเลยนะคะปลาทูค่ะแฟงอ่อนนะคะพริกแกงส้มค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำปลานะคะซุปก้อนต้มยำค่ะผงนัวหรือผงชูรสน้ำตาลค่ะทาน้ำลงไป1ลิตรค่ะพริกแกงส้มค่ะ1ขีดใส่ลงไปเลยปรุงรสเลยนะคะด้วยน้ำมะขามเปียก4ช้อนแกงค่ะซุปก้อนต้มยำ1ก้อนนะคะผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะน้ำตาล2ช้อนแกงค่ะปลา2ช้อนแกงนะคะตามด้วยแฟงค่ะใส่ลงไปก่อนได้เลยปลาทูใส่ทีหลังนะคะให้แฟงสุกก่อนแฟงสุกแล้วนะคะต่อจากนั้นนะคะปลาทูค่ะปลาทูสดนะคะฟักไส้ให้เรียบร้อยล้างให้สะอาดค่ะใส่ลงไปเลยครึ่งกิโลค่ะต้องใส่ปลาทูทีหลังเพราะว่าปลาทูเขาจะเละง่ายแฟงเขาสุกยากสุกแล้วนะคะแฟงก็ใส่แล้วนะคะปลาทูก็ตาขาวแล้วค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแกงปลาทูสดแฟงอ่อนค่ะลองไปแกงกินกันดูนะคะแฟงอ่อนก็คล้ายๆแตงโมอ่อนค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย